สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาหาปลาครับพี่น้องมาเบิ่งปลาตกค้างครับพี่น้องหลังจากฝนตกน้ํามันขึ้นมาแล้วครับพี่น้องปลามันจะขึ้นมาน้ําน้ําได้บัดนี้ตอนนี้น้ํามันลดลงฝนบ่มาน้ําเริ่มแห้งสิมีปลาตกค้างพี่น้องน้ําบวกน้ําหนองเลาะหิ้มปลาเลาะคลองทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าสิมีปลาบ่นี่ครับผมเตรียมถังกับสวิงมาครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับว่าสิมีปลาตกค้างให้เฮาได้หาได้จับบ่ครับผมไปเบิ่งกันเลยครับครับพี่น้องเลาะเบิ่งมองบางมองมันก็แห้งบางมองมันก็สิน้ําสิขังอยู่ครับพี่น้องนี่ครับมีปลาอยู่ครับยุ่มยับๆอยู่นะพี่น้องมีปลาอยู่พี่น้องปลาซิ่วน่ะมีแน่นอนแล้วครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็นปลากระแยงครับพี่น้องปลากระแยงดำอึมซึมเลยปลากระแยงคุณครับผมปลากระแยงหรือปลาขยงเอ้ามีอยู่ครับมีอยู่เดี๋ยวเขามันอยู่ไต่เหอะใหม่ใบใหม่หลายเขาสิใช้วิธีการสาน้ำออกหรือว่าวิดน้ำออกครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับคล้องมันไปครับมันสิมาน้ำน้ำสิละคล้องมันเดี๋ยวสิกันทั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวสิสาน้ำขึ้นไปนี่ครับสาน้ำหรือว่าวิดน้ำ อ่ะสาเลยครับพี่น้องสาขึ้นก็ได้ปลาแล้วพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องปลาปลาเสี่ยมคุณนะโอ้โหแสดงว่าหลายครับเดี๋ยวมาวิดเอากันใหญ่เลยครับตัวนี้ใส่ปีกครับปลาเสี่ยมครับพี่น้องนี่ครับผมสุดยอดครับพี่น้องโอ้ยหลายแห้งอ
ของดีทั้งนั้นเลยครับเบิ่งครับพี่น้องสุดยอดแล้วมีปลากระแยงครับพี่น้องอันนี้ปลาเสี่ยมนะพี่น้องเปลี่ยนทางเวียดนามไหมครับปันเบิ่งพี่น้องหลายแห้งเบิ่งพี่น้องคุณนะปรากฏก็มีครับพี่น้องโอ้หลายเก็บบ่บาดบ่ไวล่ะพี่น้องเฮ้ยมันหลายพุดผมสิให้พี่น้องเบิ่งครับยุ่มยับยุ่มยับอยู่ปักกระแย่งแห้งหลายครับคุณนะเห็นบ่ครับหัวพลสับลาบอยู่นะพุ่นนะพุ่นนะโอ้หัวพลสับลาบอยู่พี่น้องเบิ้งโอ้จะกลายบุไลครับพี่น้องเบิ้ง เต็มเลยเดี๋ยวผมจังสีมาเอาไม้บ่ครับพี่น้องคนสีมาเอาก่อนบ่หิ้วเข่าเลยเดี๋ยวได้กินเข่าเศร้าอยู่นี่ครับผมบุญยับอยู่เชียวไปปล่อยสะไว้น้ำเห็นแพรหวดเอาได้บ่โอ้หวดเอาก็ได้ครับหวดเอาก็ถือพี่น้องปลาขาวไทยก็มีนี่แหละครับผมปลามันขึ้นมาครับผมขาวกดกันนี่ครับพี่น้องเสี่ยมครับอ
ากับมีครับพี่น้องมีคุปปาพี่น้องเป็นเฉพาะส่วนในถังเด้อครับพี่น้องปรากฏก็มีเฮ้ยนี่ครับผมกดหน่อยหลายแฮงเดี๋ยวเบิ่งส่วนในถุงกันครับนี่คือส่วนในถุงเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเทนี่ส่วนในถุงหลายขึ้นกันเทร่วมกันไปเลยส่วนในถุงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาเสียมครับพี่น้องครับปลาเสียมปลาเสี่ยมแบบปิ่งแซ่บครับพี่น้องปิ่งน้ำกินน้ำปล่อยน้ำพี่น้องเดี๋ยวเอาเขาเมื่อก่อนไปปล่อยก่อนพี่น้องนี่ครับผมปล่อยสะน้ำเห็นได้หลายเลยโอ้เดี๋ยวจังว่าเอาไหมครับพี่น้องยังหลายอยู่หรอกครับพี่น้องมานี่หากินแบบบานๆครับพามาเอาป่านะครับพี่น้องเห็นป่าเป็นมูเลยโอ้สุดยอดเลยหวานแห้งน้ำก็บ่ได้ออกมาแดดคักกะเดี๋ยวเอาไปหากินเขากันพี่น้องเมื่อยหลายไปเฮ็ดกับเขาไอ้ผู้เฒ่ากินกันเนี่ยครับผมหาอยู่หากินเดี๋ยวผมก็สิเฝ้าเอาป่าของเมื่อน้ำพี่น้องมันสิตายกะเดี๋ยวเอาไปปล่อยน้ำไปกินน้ำเพราะว่ามันเต็งกันแหละเดี๋ยวเรือนี่จังว่ากันไหมครับพี่น้องจังมาเอาไหมเนี่ยครับผมพอได้อยู่ได้กินแล้วครับหากินแบบบานบอกแห้งบ่ได้เดี๋ยวคนสิได้ยินเดี๋ยวคนสิมาเอาครับพี่น้องครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังก็จังถารุ่นถาเบิ่งเนาะครับวันนี้พามาเอาปลามวนๆนำกันกับพี่น้องหลายแห้งเดี๋ยวจังเบิ่งคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ